สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มไรเดอร์ผวาถูกกลุ่มชายชะกันอ้างเป็นตำรวจรับเคยมีประวัติคดียาหวั่นถูกยัดข้อหาเมื่อเวลา 12:30 นวันที่13พฤษภาคมนายธนดลพรมใจรักอายุ34ปีอาชีพไรเดอร์เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์กรณีถูกชายชะกัน3คนอ้างตัวเป็นตำรวจบุกบ้านข่มขู่พยายามเรียกให้ไปตรวจฉี่โดยนายธนดลกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาเที่ยงคืนครึ่งของวันที่11พฤษภาคมชายทั้ง3คนและหญิงอีก1คนเข้ามาส่งทนายความซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านของตนเองซึ่งในตอนนั้นตนเองได้ยินเสียงคนมาเดินบริเวณบ้านจึงเปิดประตูหลังบ้านออกไปดูว่าใครมาเดินขณะเดียวกันตนได้ยินกลุ่มชายคนดังกล่าวพูดว่าบ้านหลังนี้นะตนจึงถามกลับไปว่าพี่มีอะไรกับบ้านผมเหรอก่อนที่1ใน3ชาย3คนซึ่งอยู่ในสภาพมึนเมาโวยวายใส่ตนท้าทายให้ตนออกไปคุยหน้าบ้านแต่ตนเองไม่ได้ออกไปไม่เช่นนั้นอาจถึงขั้นทำร้ายร่างกายได้อีกทั้งยังมีการบอกให้ตรวจฉี่และตรวจเลือดอีกด้วยซึ่งตนเองก็งงว่าสามารถเรียกไปตรวจเลือดแบบนี้ได้ด้วยเหรออย่างไรก็ตามนายธนดลกล่าวอีกว่าตนเองไม่เคยมีปัญหากับกลุ่มชายคนดังกล่าวและไม่เคยเห็นหน้าด้วยแต่ยอมรับว่าตนเองเคยมีปากเสียงกับทนายความซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเรา 5-6 ปีในเรื่องของการก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลหรือหากพูดภาษาชาวบ้านก็คือชอบเสือกและไม่ค่อยชอบขี้หน้าของตนเองจึงคอยจ้องแต่จะจับผิดเพราะตนเองมีประวัติไม่ดีเคยเสพยาเสพติดมาก่อนชีวิตคนเรามันก็ต้องมีผิดพลาดกันได้บ้างแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาเหยียบย่ำมาย่ำยีตนเองในขณะเดียวกันคนที่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดรายอื่นๆคนขายยาเสพติดทำไมถึงไม่ไปจับอยากรู้ว่าทำไมถึงจ้องแต่ตนไม่ได้กลัวคุกไม่ได้กลัวตายแต่สิ่งที่กลัวคือคนมีสียัดข้อหาให้ประชาชนอย่างตนขออย่างเดียวอย่าโยนความผิดในสิ่งที่ตนไม่ได้ทำยิ่งตนเองเป็นแค่ไรเดอร์ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีเส้นสายหรือแม้แต่ครอบครัวอยู่ตัวคนเดียวหากวันดีคืนดีมีคนมาปีนบ้านตนเองแล้วยัดข้อหายาเสพติดก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรซึ่งถ้าหากวันนี้ตนเองไม่ออกมาพูดก่อนคงโดนไปแล้วทั้งนี้เรื่องราวดังกล่าวจบลงโดยที่กลุ่มชายคนดังกล่าวบอกว่าจบนะแยกย้ายนะต่างคนต่างอยู่ถ้าไม่จบเดี๋ยวเจอซึ่งตนเองรู้สึกว่าคำพูดดังกล่าวคือการคุกคามเพราะมาในยามวิกาลอีกทั้งตนเองไม่เคยไปมีปัญหาด้วยและในวันนั้นตนเองก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายด้วยนายธนดลกล่าวอีกว่านายตีได้มีการอ้างตัวว่าเป็นตำรวจสน.บางพลัดแต่วันที่ตนเองไปแจ้งความที่สน.บางพลัดตำรวจบอกว่าไม่มีตำรวจหน้าตาแบบนี้ที่สน.บางพลัดและหลังจากที่มีเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นข่าวตนยังไม่ได้รับการติดต่อจากฝ่ายคู่กรณีทั้งนี้อยากฝากไปถึงคู่กรณีหากมีปัญหาอะไรให้โทรมาคุยหรือเข้ามาคุยกับตนเองที่บ้านว่าจะให้จบอย่างไรตอนนี้ตนเองยอมรับว่ากลัวเพราะใช้ชีวิตตัวคนเดียวอาจจะโดนรถชนหรือถูกยิงเสียชีวิตปริศนาวันไหนก็ได้และสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือกลัวความผิดที่ตนเองไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นอยากวอนสื่อช่วยตีแผ่เรื่องราวของตนเองด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ